หลุดคลิปใช้งาน Samsung Galaxy A8 Plus 2018มาพร้อมดีไซน์ Infinity Display หน้าจอ6นิ้ว RAM 6GB และกล้องหน้าคู่ในเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy A Series ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็มีข่าวอีกแล้วรอบนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอขณะใช้งาน Samsung Galaxy A8 Plus 2018ข่าวนี้ก็มาจากประเทศบังกลาเทศนะครับจากวิดีโอจะเห็นได้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องของ Galaxy A8 Plus 2018จะมีดีไซน์เหมือนกับรุ่นพี่ Galaxy S8 และ Note 8นะครับที่มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบแบบ Infinity Display อัตราส่วน 18:9 บอดี้เป็น Metal Glass แล้วก็กล้องหน้ายังมาพร้อมกล้องคู่ด้วยก็เหมือนกับข้อมูลในครั้งก่อนนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็มีการคาดว่า Galaxy A Series จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคมปี2018นี้นะครับภายในงาน CES ส่วนสเปคที่มีการคาดกันจะมาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6นิ้วความละเอียด Full HD Plus ชิปเซต Exynos 7885 RAM ให้มา 6GB ROM 64GB รองรับ Micro HD Card กล้องหลัง16ล้านพิกเซลกล้องหน้า 16+8 ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 3,500 มิลลิแอมพร้อมฟาสต์ชาร์จด้วยมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและตัวเครื่องกันน้ำ IP68 เลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากสเปคก็ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับเป็นมือถือระดับกลางของ Samsung แรมให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ CPU เป็น Exynos 7885สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆเลยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทาง Samsung จะขายเท่าไหร่ถ้า Samsung ขายไม่เกิน 15,000 นะครับคงจะขายดีก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที